ข้อ20นะครับโจทย์บอกว่าให้เวกเตอร์1 4ตั้งฉากกับตัวนี้แสดงว่า2ตัวนี้ดอทกันได้0นะครับโจทย์บอกว่าเวกเตอร์5 3นะครับจะเท่ากับไอ้ตัวนี้ครับ b กับ c บวกกันนะครับแล้วก็โจทย์บอกว่ามุมธีต้าเป็นมุมระหว่างเวกเตอร์ a 0และ b ส่วน bc นะครับแล้วโจทย์ถามหาค่าของคอสกำลัง2ธีต้าเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ก็ค่อนข้างง่ายนะครับก็ทำตามที่โจทย์ต้องการเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับก็อย่างแรกเลยคือ2ตัวนี้ตั้งฉากกันแสดงว่า 1i บวก 4j ดอทกับลบ 8i บวก aj ต้องเท่ากับ0นะครับดอทกันก็ได้ลบ8บวก 4a เท่ากับ0ดังนั้นข้อนี้ได้ a เท่ากับ2ครับง่ายมากต่อมานะครับโจทย์บอกว่าตัวนี้ครับ b คูณกับ 1i กับ 4j มันจะเป็นแบบนี้นะครับ b คูณอยู่กับ i บวก 4j บวกกับ c คูณกับลบ 8i บวก a ซึ่งเมื่อกี้ a ของเราคือ2นะครับ 2j จะต้องเท่ากับ 5i บวก 3j แบบนี้นะครับดังนั้นเอา b กระจายเข้าไปกลายเป็น bi บวก 4bj บวกไม่ใช่บวกสิครับลบ 8ci บวก 2cj ต้องเท่ากับ 5i บวก 3j ข้อนี้นะครับการบวกก็ต้องเอา i กับ i มากระทำกันแล้วจะต้องได้5นะครับดังนั้นก็จะแบ่งย่อยๆเป็น2ตัวก็คืออะไรครับ b ลบ 8c เท่ากับ5ครับดังนั้นและต่อมาครับ 4b บวก 2c ต้องเท่ากับ3นะครับ2สมการ2ตัวแปรก็ขอแก้เลยแล้วกันได้ b เท่ากับ1และ c เท่ากับลบ1ส่วน2ครับแบบนี้ฮะได้มาแล้วทีนี้โจทย์บอกว่าให้หามุมอะไรครับให้หามุมระหว่างเวกเตอร์2 0นะครับก็คือเวกเตอร์2 i บวก 0j นะครับและ bc ซึ่งก็คือ1กับลบ1ส่วน2ก็คือโจทย์ถามหาง่ายมากเลยนะครับก็คือหามุม2 i บวก 0j ที่ทำกับเวกเตอร์1 i ลบ1ส่วน 2j นะครับดังนั้นก็เอามาดอทกันนะครับตัวนี้ดอทตัวนี้ใช่ไหมครับก็ได้เป็นจำได้ไหมฮะ u dot v เท่ากับ f u f v cos θ นั่นเองก็จะได้เป็นดอทกันได้2นะครับเท่ากับ2คูณกับ f ตัวนี้ก็ได้เป็นรูท5ส่วน2 cos θซึ่งเราจะได้ว่าคอทีต้าเท่ากับ2ส่วนรูท5ยกกำลัง2คอสกำลัง2ทีต้าก็เท่ากับ4ส่วน5เท่ากับ 0.8 ครับข้อนี้ตอบ4ส่วน5นะครับ